สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อุ้มลูกหลักมานำเสนอค่ะหมอนนะคะหมอนจากโค้ดเอาเลทอย่างที่ทราบกันมีหลากหลายขนาดมากๆค่ะที่เราเห็นกันมานานแล้วก็คือตัวหมอนมินิ9นิ้วแล้วก็จะเจอหมอนจิ๋ว7นิ้วแล้วก็ไปหมอนเบบี้อีก6นิ้วครึ่งมีทั้งแบบไม่มีหูแล้วก็มีหูตัวนี้ค่ะเป็นหมอนขนาดใหม่นะคะออกมาเมื่อปี2020ก็คือหมอนขนาด10นิ้วครึ่งส่วนความแตกต่างในเรื่องของขนาดและการใช้งานส่วนตัวของพี่แอนเนี่ยในช่องนะคะได้ทำคลิปแนะนำไปพอสมควรแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยพี่มีเวลาว่างก็เลยนำสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกเป็นสีที่เรียกว่าสีฟูเซียแล้วกันค่ะทางแบรนด์เขาจะใช้ชื่อของสีว่าสีฟูเซียนะคะใช้งานแบบไหนได้บ้างก็ครอสบอดี้ได้ค่ะชูเดอร์แบ็กก็ได้ท็อปแฮนเดิลก็ได้อย่างที่บอกนะคะเพี้ยติดคำนี้ค่ะอย่างที่บอกอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าค่ะมาค่ะกลับมาที่เรื่องสินค้าของเราอีกภายนอกที่เราเห็นก็จะมีซิปอยู่1ช่องนะคะสำหรับกระเป๋าด้านนอกส่วนตัวเพี้ยจะชอบใช้หมอนในลักษณะของคล้องแขนหรือไม่ก็เป็นครอชบอดี้แต่ชุดเดอะแบ็คเนี่ยขี้เกียจปรับสายเพราะว่าสายของเขาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ23นิ้วถ้าเทียบกับคนไทยแล้วเนี่ยมันจะยาวเกินไปแต่ถ้าใช้งานในลักษณะของ cross body ส่วนตัวของเพียเองก็คือไม่ต้องปรับอะไรเลยชอบใช้ในลักษณะของ top handle คือคล้องแขนได้ด้วย top handle ได้ด้วยแล้วไม่ใช้สายยาวสายยาวของเขาถ้าเราไม่ใช้นะคะก็สามารถถอดออกได้ใช้แต่เฉพาะตัวหูจับของเขาอย่างเดียวได้สายยาวอย่างที่เห็นค่ะ material ของเขาจะเป็นสีเงินนะคะห่วงที่มีก็คล้องเข้าไปใช้งานง่ายค่ะใช้งานง่ายมากๆถอดออกถอดเข้าโอเคเลยไม่เป็นปัญหาสายมีความใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยในรุ่นของมินิ9นิ้วเนี่ยสายมันเล็กไปนะคะแต่เมื่อพอเขาปรับขนาดจาก9นิ้วมาเป็น10นิ้วครึ่งเขาปรับเปลี่ยนสายให้มันใหญ่มากขึ้นไปค่ะเดี๋ยวพี่ให้พาไปดูภายในกันบ้างว่าเราจะเห็นอะไรบ้างการตัดเย็บค่ะโค้ดเอาเลทการตัดเย็บของเขาเนี่ยโอเคเลยภายในเป็นช่องลักษณะแบบไหนแมทเทอเรียลห่วงตะขอซิปก็จะเป็นสีเงินหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่าจะเป็นสีสแตนเลสนั่นแหละค่ะนี่ค่ะสายปรับได้นะคะมีรูให้คุณได้ปรับระดับแล้วห่วงของเขาเนี่ยใช้งานในลักษณะแบบนี้แล้วมันสามารถหมุนได้รอบทิศทางเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาก็คือกระเป๋ามันจะหมุนได้ตามห่วงอีกด้านหนึ่งอันนี้เนี่ยของเพียไม่ได้ใช้นะคะเพียงแต่ว่านำออกมารีวิวให้ดูก็จะมีตัวเส้นเอ็นยังสภาพเรียบร้อยอยู่ภายในเพียเอากระดาษอัดไว้นะคะกระเป๋าถ้าคุณไม่ได้ใช้อย่าลืมนะคะหากระดาษไม่มีอะไรก็กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะยัดเอาไว้มันจะได้ไม่เสียทรงใบนี้ภายในก็จะมีช่องซิปอีก1ช่องนะคะชอบตรงนี้ค่ะที่มีทั้งซิปนอกและก็ซิปในถ้าเราต้องการจะเซฟตี้อะไรสักอย่างก็ใส่ไว้ในซิปในนี่ป้ายนะคะที่เป็นnumber series และก็ตัวรหัสของกระเป๋าใบนี้ make in ที่ไหนเดี๋ยวเพื่อนลื้อหาสักครู่ค่ะจะได้เห็นกันว่าเขา make in ที่ไหนตอนนี้เอเชียฟิลิปปินส์ก็ยังมีนะคะเวียดนามเมียนมาอินเดียใบนี้ค่ะเวียดนามเราจะเห็นเยอะขึ้นนะคะเวียดนามกับกัมพูชาก็คือกัมพูชาขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะย้ำเสมอค่ะซื้อที่ใช่ใช้ที่ชอบด้านหน้าคุณสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะอย่าลืมค่ะนึกถึงกระเป๋าจาก USA ค่ะ